นี่คืออยู่ญี่ปุ่นที่หน้าหนาวที่ร้อนมากร้อนจนเหงื่อออกเป็นเม็ดๆหิมะเลยนะคะถ้าเวลานี้อยู่ญี่ปุ่นคงไม่ซื้อไอติมกินแล้วเวลานี้คือไม่หิมะตกนะคะแต่นี่ก็คือโคตรร้อนคุกกี้แบบว่าสารเจ้าด้วยนะคะสุดยอดลองชิมเลยได้ป่ะอ่ะลองชิมเลยงั้นน่ะลองชิมเลยแอปเปิ้ลมานี่ลืมตังทอนเลยขอบคุณค่ะได้ของลืมตังทอนเฮ้ยอร่อยอ่ะกินเลยกินเลยไม่อร่อยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนกันมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะคะเราอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะวันนี้เราพามาเที่ยวคาเฟ่ซุปเปอร์ญี่ปุ่นเลยนะคะโคตรญี่ปุ่นจริงๆเลยอยู่ที่กาญจนบุรีแถวๆแม่น้ำแควแถวๆนี้ชื่อคาเฟ่อะไรคะคุณที่นี่ชื่อโมชิคาเฟ่ไม่ใช่กาญมาชิคาเฟ่ว้าวจริงๆเลยนะคะบรรยากาศเนี่ยเขาเรียกว่าโคตรญี่ปุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่าในคาเฟ่นี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามเราไปดูเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะชงชาเขียวกันอันนี้ก็คือผงชาเขียวนะคะอันนี้ถ้วยที่เขาให้มาเราก็เอาชาเขียวอ่ะใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วเราต้องผลชาเขียวเอาเองโคตรญี่ปุ่นนะคะด้วยกาอันนี้กาในนี้เขาก็ใส่น้ำร้อนมาให้แล้วนะคะเราก็จะเทน้ำร้อนลงไปตุ้งนิดนึงแล้วก็ผลนะคะแล้วก็เทกลับไปนี่เราต้องนี่นะคะก็คือผลแบบนี้จนกว่าชาเขียวจะละลายผงชาเขียวจะละลายดีนะคะแล้วก็ค่อยเทกลับไปรวมกับกาข้างในใช่ไหมคะคุณแล้วก็ในเซตชงชาเนี่ยนะคะก็จะมีถั่วแดงที่เป็นรูปปลาคราฟด้วยก็คือต้องฝนให้มันไม่มีผงเหลืออยู่เลยนะคะแล้วก็เทกลับไปในกาน้ำร้อนแล้วเวลาจะกินก็คือให้กินในถ้วยเล็กๆอันนี้นะคะโอเคได้ยังคิดว่าได้ยังไม่ได้แรงๆไงจะกินทำไมต้องยากเลยนี่คือเซตชาของเขานะคะโอเคโอ้หอมเลยนะหอมเหมือนจริงแล้วก็เทลงไปเลยใช่ไหมก็คือเป็นชุดชาเขียวนะคะเป็นเลิศหอมดีนะคะเดี๋ยวลองชิมดูเลยก็จะลองชิมดูนะคะโคตรร้อนแน่เลยอ่ะจุกจิบนิดนึงเป็นไงบ้างกลิ่นก็คือกลิ่นได้อยู่เหมือนกันนะหอมๆนะเป็นชาเขียวมัทฉะไหมที่มันเขียวแต่มันไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะชาเขียวต้องให้กินคู่กันกับอันนี้กินคู่กับปลาคราฟนะคะที่เป็นข้างในก็คือเป็นแบบวุ้นแล้วก็มีถั่วแดงอยู่ข้างในนะคะเอาตรงกลางตัวแล้วกันหนังก็โคตรถั่วแดงหวานไปนิดนึงโอเคนอกจากจะไอติมชาเขียวที่ถืออยู่ในมือนะคะก็ยังมีมัทฉะนมด้วยนะคะเดี๋ยวลองชิมดูขออนุญาตคนนิดนึงว่าจะอร่อยเปล่าอร่อยนะที่นี่เขาหวานน้อยอยู่แล้วแล้วเราก็สั่งหวานน้อยอีกหน่อยนึงก็คือใช้ได้มันเป็นมงบงมัทฉะไหมมัทฉะไหมมันคือมัทฉะแล้วก็แบบใส่นมสดเข้าไปนะคะของแอมน่าจะมีผงตกตะกอนอยู่เล็กน้อยใช่เพราะว่าเขาฝนเอาไงเฮ้ยอร่อยนะก็คือวันนี้เป็นวันแห่งมัทฉะก็คือชาเขียวร้อนมัทฉะร้อนอันนี้มัทฉะเย็นค่ะแล้วก็ไอติมมัทฉะเอานมฮอกไกโดด้วยมัทฉะมะลิด้วยแอมมาใช่อร่อยนะใครได้แต่คนเยอะมากเลยที่ร้านคนเยอะไม่หยุดเลยไปเดี๋ยวพาไปดูอื่นต่อน้ำสับปะรดเป็นไงอร่อยมากอันนี้จริงเหรอสับปะรดเป็นสับปะรดโซดาใช่อร่อยมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆเป็นสับปะรดแท้ป่ะครับฮะเอ๊ยยังไงขอชิมหน่อยเอ๊ยยังไงแท้ขอชิมหน่อยแท้มันมีเม็ดเนี่ยขอชิมหน่อยอร่อยมาก
สกชึ่งเปรี้ยวถึงไส้ติ่งเธอฉันเคยดูคลิปเขากินสับปะรดอ่ะกับน้ำปลาเขาบอกอร่อยมากนัวมากฉันแปลกใจว่าเขาสับปะรดกับเปรี้ยวๆกับเค็มๆนัวฉันเลยแปลกใจว่าเอ๊ะมันดีหรือเปล่าอ่ะต่อไปเราจะชิมนางโง่กันเป็นนางโง่ช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลตแน่เลยเดาอันนี้คือรวมกันไปแล้วนะมันคือโดนัทมากกว่าผมกำลังคิดอยู่มันไม่ใช่ดังโง่แต่มันเป็นโดนัทนึกถึงไอ้ดังโง่ของเมเทอร์โดนัทป่ะที่มันเป็นแบบโรยซอสหน่อยดังโง่คือไม่ใช่ดังโง่จริงก็คือดังโง่เขาเหมือนว่าดังโง่เป็นโดนัทแต่เขาก็พยายามช็อกโกแลตพยายามสร้างสรรค์แล้วไงพยายามสร้างสรรค์ให้มันแบบออกมามีความเป็นแบบญี่ปุ่นคล้ายๆดังโง่โอเคจะมีที่นั่งประมาณ2แบบนะจะมีที่แบบนั่งโต๊ะเป็นครอบครัวก็ได้หรือว่าจะเป็นนั่งพื้นแล้วก็นั่งเป็นครอบครัวกันเนาะแล้วก็2แบบนี้จะมีทั้งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็อยู่เอาท์ดอร์ด้านนอกนะซึ่งเหมาะกับช่วงนี้ที่เป็นอากาศเย็นๆมากๆเลยอันนี้คือสวนหอมนะครับปลูกไว้รอบบ้านมันก็จะช่วยไล่ยุงได้แต่ถ้าเกิดอยากได้กลิ่นหอมชัดเจนที่มากกว่ายุงก็แค่เอามือมาลูบๆหรือว่าถ้าเกิดยังไม่พอหนำใจก็ขยี้หน่อยนะแล้วก็มาดมมันก็มีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่สามารถไล่ยุงได้มาเที่ยวคาเฟ่เป็นยังไงรู้จักคาเฟ่ป่ะเนี่ยเขาเรียกคาเฟ่มาเที่ยวแล้วเป็นไงบ้างดีถ่ายรูปดีดีถ่ายรูปไม่เคยมาหรอกสนุกไหมตาคนไทยไงเขาอาหารแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอาหารดิบว่ากินอาหารดิบใครไม่รู้จะไปไหนนะคะแวะมาได้นะคะที่การมาชินะคะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแวะมากันนะคะที่ปีนี้ไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้ก็แวะมาเที่ยวญี่ปุ่นใกล้ๆบ้านไปก่อนนะคะสำหรับพวกเราเนี่ยคิดถึงญี่ปุ่นก็เลยมาที่นี่ถูกต้องฝากไว้ด้วยนะคะกับช่องของเรานะคะแฟดๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนบ๊ายบายเที่ยวแบบ New Normal ต้องใส่หน้ากากตลอดนะครับป้องกันไว้ก่อนนะคะสมัยก่อนนั่งเรือไปเลยค่ะเรือ11วันโอ้โหอยากไม่ได้ไทยไปเกาหลีอ่ะโอ้11วันออกทะเลจีนนู่นก็ไปโดนไอ้มรสุมมามรสุมไปอยู่กลางทะเล3วันนั้นแล่นไม่ได้นะคลื่นมันหูยังภูเขาคนเอาเรือแล้วตาทำไงตาเอาเรือวะไม่เอาอ่ะตาเก่งจำไม่รู้ไอ้เชียงจำไม่รู้นึกไปอยู่ประเทศไทยแล้วไปเที่ยวนู่นเดียวนึงนึกไปถึงนั้นเลยไปนึกถึงไอ้โคมันก็อ้วกแตกกินนะไปแค่กินข้าวแล้วรวงงี้นะไม่จับจานแล้วเลื่อนไปนู่นกินต้องจับจานเนี่ยแล้วกินถ้าปล่อยจานแล้วเลื่อนไปเลยเคลื่อนไปแรงอ่ะเคลื่อนไปแรงแล้วทำไมนัดไปทำไมอ่ะไปลบไปเล่นดนตรีเล่นคนอื่นเขาไปลบตาไปเล่นดนตรีเล่นกระลุมด้วยดนตรีด้วยเล่นกระลุมกระลุมเขาหลังงงไม่อาเป็นเพลงได้กระลุมไปบีตุรกีแล้วทหารไทยลำเดียวโรงแรมเดียวกันของเราอยู่หัวเรือหน่อยตรงนั้นเมื่อกี้เต็มลำเลย